เห็นไหมคะเราจะต้องงัดตามสเต็ปนะคะเราตรงนี้นะคะจะต้องไม่แตกนะคะเพราะว่ามันจะค่อยๆละลายไปเรื่อยๆนี่ค่ะมันจะค่อยๆละลายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องไม่ตัวปลาต้องไม่ละลายทั้งหมดนะคะเพราะมันจะมีเลือดถ้ามีเลือดปุ๊บมันเข้าไปในเนื้อปลาแล้วมันจะทำให้ไม่อร่อยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแยกชิ้นส่วนทุกครั้งที่เราชำแหละปลาเราต้องเช็ดมีดตลอดนะคะเพื่อที่เนื้อเลือดจะได้ไม่ถูกกับตัวปลาวันนี้เชฟก็ไม่ได้อยู่ทั้งวันนะคะเพราะว่าเรามีธุระที่จะต้องไปพักผ่อนสมองนิดนึง อยู่นานไม่ได้ค่ะอยู่นานแล้วแบบต้องเปิดหูเปิดตาวันนี้ว่าจะไปทานอาหารร้านอื่นนะคะ เพื่อจะได้ดูว่าโอเคตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนะคะอาหารญี่ปุ่นที่เชียงใหม่นี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะต้องไม่แตกนะคะมันจะค่อยๆละลายนิดๆ นะคะถ้ามันแตกแล้วมันจะทำให้ไม่อร่อยมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยนะคะที่เชฟเก๊กล่ำเรียนมาเนาะเราก็